นะไม่ใช่เรื่องเล่นนะนะเมื่อไปต่อไม่ได้เพราะเขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมขันแล้วกันภายธรรมชาติก็ลงเต็มเต็มเหมือนกันขยับไม่ได้ไม่รู้ยิ่งประชากรมากก็ได้แน่แต่ประเทศก็ยิ่งปัญหายิ่งหนักยิ่งหนักเพราะมันก่อนนะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วตรงนั้นแหละครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะหนักหนาเข้าผู้ปกครองจะอยู่ไม่ได้เพราะถ้าเกิดกาลียุคหนึ่งผู้ปกครองจะอยู่ไม่ได้นั้นประเทศไหนที่รู้ก่อนก็ปรับเปลี่ยนก่อนก็จะอยู่ได้ครับนะเอาเถอะสมมติก็แล้วกันถ้าสงครามโลกครั้งที่3เกิดตูมนี่นั่นแหละฮะในวัดเซตซีโร่ไม่เกินเดือนจบไอ้เรื่องของมิสไซล์ของเขาขีปนาวุธติดหัวรบก็ติดระเบิดนิวเคลียร์นั่นแหละครับลูกระเบิดนิวเคลียร์รู้จักไหมทำด้วยอะไรทำด้วยไฮโดรเจนใช่ไหมหนึ่งลูกไอตัวเมนแม่มันไปแล้ว10,000 กิโลเมตร10,000 ไมล์หรือ15,000ก็ว่าไปก็แตกพวกกระจายไปเป็น50-100ลงไปยังจะทุกทิศเม็ดเดียวหมดเห็นไหมครับเห็นไหมเม็ดเดียวหมดไม่มีเหลือเห็นอย่างเพ่อย่าลืมนะว่ามนุษย์โลกนี้ตายไปเยอะสัตว์เลี้ยงตายไปเยอะต้องคิดดูน้ำท่วมหมามันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยหมูจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเอาตัวมันหนักนะควายอยู่ได้ไหมเนี่ยแปลว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์สี่เท้าสี่ขาเนี่ยหมดเกลี้ยงน้ำท่วมจะอยู่ไหนเออลองคิดเชียวภัยธรรมชาติคราวนี้นะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกหนักหนาสาสกัดมากไม่ทราบว่าพื้นที่น้ำท่วมมัน70%ได้ไหมครับของพื้นที่ประเทศนะประเทศใหญ่ไพศาลนั่น60-70%ได้ไหม30นี่ก็แย่มากแล้วจริง30%ของพื้นที่นี่ไม่ใช่น้อยนะถ้าหากว่ามันดันไปถึง60%ของพื้นที่เนี่ยจะอยู่ได้ไหมมันแช่กี่เดือนนี่เนี่ยหมูหมากาไก่ไปหมดไม่นาสาโทไปหมดชาวบ้านนั้นถิ่นที่เก็บทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ใส่สอบใส่กระสอบทรายเอาไว้ด้วยผลิตสินค้าเป็นใบชงใบชาต่างๆพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นต้นเตรียมที่จะส่งขายไวรัสโคโรนาเล่นงานเตะแต่ขาปุ๊บเงินกองใต้ถุนบ้านก็ตัดเท่าไหร่หมดไปกับน้ำคืนเดียวนะครับหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือดูสิครับนี่มันเกิดคิดได้ไหมครับแล้วจะอยู่ไงต่อโอ้ยหนักแล้วหนักแล้วนี่นะก็คือสิ่งหนึ่งมิหน้าผู้นำก็จึงประกาศตูมตามมาพร้อมรบโอ้โหพร้อมรบสุดท้ายอะไรกินเดี๋ยวไม่พูดเล่นนะแต่ไม่พูดเล่นนะเอาล่ะนั่นแหละจุดที่มันบอกว่าเซตซีโร่ของโลกทั้งใบนะทั้งใบเลยนะสุดท้ายแล้ว
ทุกอย่างจัดการใหม่หมดเลยการเมืองการปกครองแต่ละประเทศที่บอกว่ามีธรรมนูญประจำโลกใบนี้นั่นคือหนึ่งต่อมาคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็คือตัวกลางของกลางคือเงินตรานี่เองลุงเนี่ยพูดไว้เสมอนะครับว่าจะเกิดเงินสองสกุลสกุลที่หนึ่งของชาติใครชาติมันสกุลที่สองเอาไว้ซื้อขายต่างประเทศมีค่าเท่ากันหมดครับนะเพราะฉะนั้นคนในประเทศใดที่มีสติปัญญาที่จะประดิษฐ์คิดค้นหรือทำอะไรมันก็ได้นี่คือเรื่องการศึกษาความรู้เก่งแบบไหนล่ะขายความเก่งกันเห็นไหมเห็นหรือยังนั่นแหละครับเงินสกุลเดียวเมื่อเวลาข้ามประเทศปุ๊บก็คือสกุลเดียวนะเห็นยังเห็นอย่างที่ทีนี้รัฐบาลแต่ละประเทศก็จะเก็บเงินสกุลหนึ่งสกุลเดียวของโลกนั่นเองนั่นคือความมั่งคั่งของแต่ละประเทศคือตรงนั้นเองส่วนเงินภายในก็นึกซะว่าเรือร่มในหนองทองมันไปในเสียเอาไว้เป็นตัวกลางใช้ในภายในประเทศแต่ละประเทศจะเป็นเช่นนั้นจะเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าประชากรของชนชาติใดที่ไม่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆประเทศนั้นก็จะกลายเป็นประเทศที่พูดว่าไงต่อก็ล่มสลายสิครับเลยใช่ไหมครับก็ทำให้คนในประเทศที่ว่าเนี่ยได้พยายามที่จะปลุกสติปัญญาขึ้นมาตอนนี้ผู้นำต้องชั้นหนึ่งนะครับผู้นำต้องออกศึกเป็นตัวอย่างที่ดีไงผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องเป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำนั่นนะฮะจะได้ผู้นำประเทศนี้ขึ้นมาในแต่ละประเทศเองมันจะขึ้นมาเองครับมันจะวิวัฒน์มันเองมันเป็นพลวัตมันเป็นวิวัฒน์ของมันเองผู้นำพูดไม่เป็นไม่ได้นะผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนดูอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดการกระทำความคิดการพูดการกระทำ